พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสในโรคไข้หัดสุนัขโรคไข้หัดสุนัขเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเคนายดิสเทมเพอร์โดยเชื้อดังกล่าวจะอยู่ในสารคัดหลั่งของสัตว์ป่วยโรคนี้สุนัขสามารถติดต่อกันผ่านทางลมหายใจและการสัมผัสกับสารคัดหลั่งโดยตรงหากสุนัขเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากโดยเฉพาะลูกสุนัขที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบครับเพื่อช่วยให้การตรวจวินิจฉัยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วลดอัตราการเสียชีวิตของสุนัขทีมนักวิจัยคนไทยจึงได้พัฒนาชุดตรวจเชื้อไวรัสในโรคไข้หัดสุนัขขึ้นมาครับปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยโรคไข้หัดสุนัขต้องพิจารณาจากประวัติการทำวัคซีนและอาการที่แสดงแต่โรคนี้มักมีอาการที่คล้ายกับโรคอื่นทำให้การวินิจฉัยเป็นไปได้ยากและอาจเกิดการผิดพลาดได้ปัจจุบันมีการใช้ชุดตรวจในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นแต่ชุดตรวจในปัจจุบันเกือบทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงทีมนักวิจัยสวทช.ได้พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคไข้หัดสุนัขจากตัวอย่างที่เป็นสารคัดหลั่งเช่นน้ำตาน้ำมูกสามารถอ่านสัญญาณได้ภายใน 10-15 นาทีมีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเทียบเท่าชุดตรวจจากต่างประเทศและมีความจำเพาะสอดคล้องกับเทคนิค PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทำให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลาซึ่งจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของสุนัขลงได้แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของสุนัขได้อีกด้วยเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศไทยของเราวิจัยและพัฒนาโดยบริษัท Wet Planet จำกัดพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000